สื่อนอกตัดเกรดเอกนิษปัญญาลงสนามเกมแรกฟอร์มล่าสุดเป็นอย่างไรเจลีกในขณะที่คอมเมนต์ญี่ปุ่นประทะคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยลงความเห็นเอกนิษฐฟอร์มแจม่มแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกเกิดอะไรขึ้น ส่วนเกาหลีใต้มาแปลกจริงๆจับเดบกโอนสัญชาติติดทีมชาติเกาหลีใต้ทั้งที่พ่อและแม่ไม่ใช่คนเกาหลีแบบนี้น่าสนใจแล้วทีมชาติไทยล่ะเอาบ้างไหมทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมล่งเปี๋ยพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียกพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับหลังจากที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยมาแล้วนะครับนั่นก็คือเอกนิต์ปัญญาลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกในเจลีกฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยทางอุรวะเรสนะครับแล้วก็เฮดโคชอย่างแพมมัติอัสฮอกโมเนี่ยนะครับจับเอกนิต์ไปยืนอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็ลงสนามในช่วง45นาทีแรกแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเอกนิต์ไม่ได้มี ีพลาดอะไรเลยนะครับน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าโอเคแหละอาจจะเป็นแท็กติกของโค้ดหรือว่ารูปแบบอย่างไรนะครับที่โค้ดเนี่ยอาจจะยังไม่พอใจในร่วงรูปเกมนะครับแล้วก็จัดการเอาทางด้านของเอก,กนิตปัญญาเนี่ยนะฮะ ออกในช่วง45นาทีแรกนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยเกริปัญญาเล่นค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสเลี้ยงมีโอกาสจี้มีโอกาส, G, กาสทําเกมหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นสกอร์จังหวะจ่ายให้เพื่อนสวยๆเนี่ยก็มีให้เห็นเลยนะครับถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ขี้เล่แต่ว่าน่าจะด้วยแท็กติกนะครับที่อุรบะ,ะจะลงมาเล่นเนี่ยดูแล้วเกมบุกไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะ การร่วมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับก็เอาเอกนิปัญญาออกด้วยนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยถ้ามาดูในรายละเอียดแล้วใส่ติเนี่ยเอกนิปัญญาเนี่ยได้จ่ายบอลเนี่ย82นะครับแล้วก็คะแนนเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่6.6นะครับถือว่าโอเคอยู่นะ เออเล่น45นาทีนะครับส่วนคอมเมนต์นะครับทางฝั่งของแฟนบอลญี่ปุ่นเขาบอกโอ้โหเอกนิษฐ์ปัญญาเริ่มตัวจริงอยากเห็นประตูแล้วนะฮะแล้วก็อยากเห็นประตูของลินเซนซานตาน่าเรามี3เกมเริ่มต้นในวันนี้นะครับแล้วก็แม้ว่าเราจะเจอกับผู้ต่อสู้ที่มีอันดับต่ำกว่าแต่ขอให้มีสมาธิอันนี้คอมเมนต์จากญี่ปุ่นอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าดูเหมือนครึ่งหลังมีแนวโน้มว่ามาเอดะจะถูกเปลี่ยนตัวแต่มาดูกันว่าเอกนิษฐ์จะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับเอกนิษฐ์ คุณต้องอดทนไว้ลุยกันให้เต็มที่นะครับอีกคนบอกว่าเอกนิตปัญญาเริ่มตัวจริงกูสตาสฟันและไมด่ดะกลับมาแล้วส่วนคอมเมนต์จากไทยเนี่ยก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันน,นะครับว่าหลังจากเอกนิตเนี่ยลงตัวจริงนะครับบอกว่าไม่เสียหายอะไรเลยแต่ทําไมเปลี่ยนออก จบครึ่งแรกบอกเลยรูปเกมยังไม่ค่อยดีโดนนําก่อนด้วยแต่เอกนิทเป็นคนเดียวที่พยายามพาบอลไปข้างหน้านะครับแล้วก็สร้างโอกาสนะครับเพื่อเข้าทําประตูแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นชิปนันเนาะคือเอกนิทได้บอลได้ลุ้นตลอดนะครับสปีดบอลเร็วแถมยังมีสปีดต้นที่รวดเร็วก้าเล่นกล้าพลิกก้าเลี้ยง ปั่นป่วนดีอีกท่านนึงก็บอกนะครับว่าหมดอารมณ์เหมือนกันน้องก็เล่นดีอยู่แท้ๆสู้ต่อไปบุกเปลี่ยนออกเฉยนะครับได้ลงสนามนานที่สุดนะฮะค่อยๆเพิ่มนาทีไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นนะสุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะในเกมนี้ครับ มาต่อกันที่สื่อเวียดนามนะครับล่าสุดเนี่ยกลัวแล้วนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้เนี่ยจะมี VAR ต้องบอกว่านักเตะพวกเขาต้องรีบปรับ พฤติกรรมด่วนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกนะฮะว่าสื่อใหญ่ของเวียดนามก็ออกอาการกังวลเน,นะครับเพราะว่าการที่มีผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยหรือว่า video assistant referee เนี่ยนะครับหรือว่า VAR เข้ามาช่วยใน AFF ครั้งนี้เนี่ยทุกคนจะถูกจับหมดแล้วครับว่าเตะนอกเกมมีฟันศอกมีแทงเข่าหรือเปล่านะนี่เรากําลังพูดถึงฟุตบอลแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดเลยเพราะมันมีเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วในการแข่งขันอาเซียนนะครับทำให้นักเตะดีด ของบางชาติเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็พักยาวเลยนะครับ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยสื่อของเวียดนามเขาบอกว่าเป็นห่วงนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทีมเวียดนามทีมอินโดทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็จะเจอปัญหาในการลงเล่นแล้วก็มีปัญหากับ v ี r ในใบแดงเสียจุดโทษนะครับมองว่าเป็นเพราะว่านักเตะเวียดนามยังไม่ชินกับการเล่นภายใต้การตรวจสอบของ v r r ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมาแจ้งแล้วก็มาชี้แจงให้รีบปรับปรุงพฤติกรรมโดยโดย่วนหากยัก คว้าแชมป์ AFF นะครับในปีนี้หากเวียดนามต้องการประสบความสําเร็จในรายการนี้แน่นอนนักเตะจําเป็นที่จะต้องแก้ไขมันโดยด่วนนะครับเรื่องของวิธีการเรื่องของการเข้าสกัดนะครับแต่ว่าเวียดนามนะครับก็ถูกวางให้อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาลาวนะครับซึ่งเกมที่เจอกับอินโดนีเซียนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แล้วนะตอนนี้คู่แข่งของเวียดนามตัวชะกาดก็คือ Indo, อินโดเพราะแพ้ตลอดนะครับ อาจจะมีใบเหลืองใบแดงมากเป็นพิเศษก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันนะครับอีกข่าวหนึ่งต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะครับไม่เห็นบ่อยๆนะการที่แข้งเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมีการโอนสัญชาติเข้ามาอันนี้เนี่ยน่าแปลกใจเหมือนกันก็เลยลองไปเช็คดูว่า เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับล่าสุดเลยนะครับมีรายงานจากสมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้ทำเซอร์ไพรส์ครับใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับก็ต้องบอกว่า KFA มีการประกาศรายชื่อเยาวชนชุดไม่เกิน14ปีโดยที่น่าสนใจคือชุดนี้เนี่ยมีนักเตะรัสเซีย โอนสัญชาตินะครับสูงถึง191เซนติเมตรเข้ามาอยู่ในทีมชาติเกาหลีใต้ด้วย1รายกลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับในการใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีด้วยซารีฟอาคาดีนะครับกองหน้าวัย14เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีพ่อมีแม่ เป็นชาวรสัสเซียแต่เติบโตในประเทศเกาหลีใต้จนได้รับการแปลงสัญชาติและกลายเป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองสําหรับชารีฟอาคาดีปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมนะครับแล้วก็ฟอร์มโดดเด่นครับในการแข่งขันฟุตบอล u 15 n a t i o n a ช League ลง14นัดยิง10ประตูก็เลยเรียกไปติดทีมชาตินะครับอ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับถ้าหากว่าบ้านเรา มีชาวต่างชาติหรือว่าเขามาอยู่ในบ้านเรานานพอจนโอนสัญชาติได้แต่ว่าเราจะยอมรับตรงนี้ได้หรือไม่นะครับแต่ว่าต่างชาติเริ่มเห็นเรื่อยๆแล้วนะอินโดนะครับเกาหลีใต้หลายๆทีมเริ่มมีอะไรแบบนี้แล้วแต่ขอให้มีความที่แบบเกี่ยวข้องกันทำนองนี้นะครับก็อยู่ที่ ทุกท่านแล้วกันนะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อีกกรณีหนึ่งนะครับก็ไปดูกันที่บอลไทยกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าล่าสุดบิ๊กฮันมิติติยภัยรัฐบิ๊กบอสเชียงายลาออกนะครับจากตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ตัดสินสมาคมลูกหนังเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหานะครับเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยพี่บีบังกรก็บอกว่ามีรายงานหลังจากฟุตบอลไทยลีก จะเปิดลีกในเดือนหน้านะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะไปเป็นประธานของทีมกวางส่งเหมือนเดิมไนงะจะมาดูแลผู้ตัดสินคงไม่ได้อย่างนั้นก็มีอะไรผิดพลาดเข้าข้างทีมตัวเองหรือนู่นนี่นั่นจะโดนด่าเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นข้อคอรหาเขาทําไม่ได้นะครับในการปฏิบัติภารกิจในการดูแลจัดระเบียบองค์กรของผู้ตัดสินเนี่ยก็เลย ต้องว่ากันไปนะฮะและก็การจัดอบรมต่างๆเนี่ยทาง f c เนี่ยสำเร็จรู้เรื่องแล้วนะครับอย่างไรก็ตามบิ๊กฮั่นจะยังช่วยสมาคมในฐานะสภากรรมการต่อไปแต่เรื่องดูแลผูธธ้ถือหุนเนี่ยเข้าใจได้จริงๆว่าถ้าหากว่าเป็นสมโมสรหนึ่งแล้วมาดูแลผูธธ้ถือหุนเนี่ยเดี๋ยวมันวันไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องโดนนะครับอ่ะไปต่อนะครับเมืองทองเนี่ยแต่งตั้งนะครับโคจิโนเลตเตียรี่นะครับเป็นเฮดโค้ชเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับก็หลายๆคนทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางการ เมืองทองเพิ่งแยกทางกับมิลอสยศิกนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาทําให้เทรนเนอร์ของสโมสรเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับล่าสุดอิมพอตจากดินแดนตะวันตกเข้ามากุมบางเหียนนะครับในถิ่นทันเดอร์โดมก็มีการรายงานนะครับว่าเมืองทองเนี่ยนะครับได้จิโน่เลตเตียรี่เฮดโค้ชนะครับวัย57ปีเนี่ยเป็นแม่ทัพคนใหม่โดยเจ้าตัวเพิ่งพาปาเนเวซิสนะครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดประเทศลิทวเนียนะครับ ในซีซันที่ผ่านมานะครับส0 2 3นาะครับสำหรับกุณซื้อป้ายแดงคนนี้เป็นชาวอิตาลีขนาดแท้แต่ไปเกิดและเติบโตที่สวิตเซอร์แลนด์ทำให้มี2สัญชาติโดยสมัยเป็นนักเตะเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับโดยคาแข้งอยู่ในลีกเยอรมันนะครับนาน10ปีหลังจากแขวนตัดนะครับก็ผันตัวเองมาสู่โค้ชคุมสโมสรอนหลายแห่งในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอัลส์บวกดุสบวกโครนานะครับในโปลแลนด์นะแล้วก็เอเธนในกรีซล่าสุดปาเนเวซิสนะครับก็ เพิ่งได้แชมป์ลีกลิทวเนียในฤดูก,กาล2023ซึ่งเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกของสโมสสอนโดยมีแต้มทิ้งห่างซารกิริสเจ้าพ่อวงการลูกหนังลิทวเนียถึง12แต้มนั่นเองนะครับนอกนอจากนี้ครับเขายังเป็นโปรไรเซนนะครับและพูดได้4ภาษายังขึ้นชื่อเรื่องการผลักดันนักเตะเยาวชนสู่ทีมชาติได้มากมายอีกด้วยนั่นเองนะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมนะครับกับการคุมเมืองทองเพราะว่าถ้าอยากจะดันเด็กอยากจะปั้นเด็กเนี่ยนี่คือเทรนเนอร์ที่น่าสนใจอีกคน เลยแล้วก็ปรับแต่งทีมไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าที่เข้าทางอันนี้น่าจะเป็นทางของเอ่อแทคติกแล้วก็เป็นวิธีการของโค้ดเลติเอ,อรี่คนนี้นั่นเองทำไมเมืองทองถึงเลือกมานะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ